สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้มีเรื่องราวดีเกี่ยวกับอาหารล้างพิษตับมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหากคุณนะคะมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวปวดศีรษะมึนงงสมาธิสั้นท้องอืดอาหารไม่ย่อยตาแฉะและปวดเมื่อยตามเนื้อตัวโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็คุณควรหันมาใส่ใจระบบการใช้ชีวิตประจำวันให้มากขึ้นนะคะเพราะนี่เป็นสัญญาณฟ้องว่าร่างกายของคุณได้สะสมสารพิษหรือท็อกซินไว้มากเกินควรค่ะที่มาของสารพิษในร่างกายของเรานะคะสารพิษหรือท็อกซินเป็นคำรวมที่ใช้เรียกสารพิษทุกชนิดที่เมื่อสะสมในร่างกายแล้วจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพซึ่งก็มีสารพิษหรือท็อกซินนะคะทั้งที่เกิดขึ้นเองภายในร่างกายและท็อกซินจากภายนอกเช่นเซลล์ที่ตายทุกวันของเสียที่เกิดจากกระบวนการย่อยและเผาผลาญอาหารหรือกระบวนการชีวเคมีอื่นๆของเสียที่เกิดจากการสะสมของกากอาหารของเสียที่เกิดจากอาหารไม่ย่อยเกิดการหมักหมมและบูดเน่าในลำไส้ฝุ่นควันในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษสารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหารเป็นต้นค่ะสารพิษต่างๆเหล่านี้นะคะปกติแล้วร่างกายของคนเรากำจัดหรือถ่ายเทมันออกตามธรรมชาติอยู่แล้วโดยอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียเหล่านี้คือตับท่อน้ำดีไตผิวหนังและปอดในรูปของอุจจาระปัสสาวะเหงื่อใครและลมหายใจแต่เมื่อเกิดกรณีใดๆก็ตามนะคะที่อวัยวะเหล่านี้ไม่สามารถขับสารพิษออกไปได้เร็วพอๆกับที่ถูกสร้างขึ้นก็จะเกิดการสะสมของสารพิษในร่างกายซึ่งหากสะสมไว้จนถึงระดับหนึ่งก็จะมีผลให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นได้ค่ะฉะนั้นนะคะการล้างสารพิษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยนะคะต่ออวัยวะภายในร่างกายของเราเราควรดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยประมาณ2ลิตรต่อวันแล้วลองหายใจเข้าลึกๆทำจิตใจให้ผ่อนคลายอาบน้ำอุ่นและหลังจากอาบน้ำอุ่นแล้วประมาณ30วินาทีควรอาบน้ำเย็นตามทันทีค่ะเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ค่ะเรามาดูกันค่ะอาหารล้างพิษตับนั้นจะมีอาหารอะไรกันบ้าง1. น้ำอุ่นผสมด้วยมะนาวน้ำอุ่นผสมด้วยมะนาวนะคะเป็นวิธีล้างพิษอย่างดีที่คุณควรนำมาเป็นเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันของคุณโดยดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยผสมน้ำมะนาวในทุกๆเช้าและไม่จำเป็นนะคะต้องใส่น้ำตาลหรือสารปรุงแต่งรสอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะสรรพคุณของมะนาวนะคะก็มีมากมายอาทิเช่นช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะแก้อาการเมาค้างในบางทีนะคะมะนาวก็ช่วยรักษาอาการไข้ได้ด้วยการนำใบมาหั่นเป็นฝอยๆแล้วนำมาชงในน้ำเดือดดื่มเป็นน้ำชาหรือใช้อมกลั้วคอเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคก็ได้ค่ะมะนาวนะคะใช้เป็นยาบ้วนปากด้วยการใช้น้ำมะนาว 3-4 หยดค่ะช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าโดยการดื่มน้ำมะนาวผสมกับน้ำตาลเล็กน้อยค่ะบรรเทาอาการคันตามผิวหนังโดยการนำน้ำมะนาวนะคะมาทาบริเวณที่เป็นค่ะแก้โรคเหน็บชาร้อนในกระหายน้ำด้วยการดื่มน้ำมะนาวค่ะแก้ปัญหากลากเกลื่อนขีดโรคทางผิวหนังต่างๆโดยการนำกรรมฐานมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำมะนาวและนำมาทาบริเวณดังกล่าวหลังอาบน้ำค่ะแก้ฝีชนิดต่างๆและลดอาการปวดฝีใช้รากมะนาวสดนะคะมาฝนกับเหล้าแล้วนำมาทาขูดเอาผิวมะนาวผสมกับปูนแดงปิดเอาไว้ค่ะช่วยบรรเทาอาการคันหนังศีรษะจากรังแคและเชื้อราบนหนังศีรษะ ใช้น้ำมะนาวนะคะนวดศีรษะให้ทั่วแล้วค่อยสระผมค่ะลดอาการอักเสบปวดบวมจากแผลหกล้มฟกช้ำโดยการนำน้ำมะนาวกับดินสอพองมาผสมให้เข้ากันแล้วทาบริเวณดังกล่าววันละ 1-2 ครั้งค่ะบรรเทาอาการจากแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกพุพองแสบร้อนโดยการใช้น้ำมะนาวชโลมบริเวณแผลค่ะแก้อาการฤดูขาวโดยการดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือกับน้ำตาลเล็กน้อยค่ะแก้แผลบาดทะยักโดยการใช้น้ำมะนาวมาทาบริเวณที่เกิดบาดแผลค่ะ2. หัวหอมคุณควรใส่หัวหอมเล็กน้อยนะคะลงในอาหารแต่ละมื้อค่ะสรรพคุณของหอมแดงนะคะอาทิเช่นช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นหอมแดงช่วยทำให้เจริญอาหารโดยเฉพาะผลกับใบค่ะร่างกายสู้ผอมนะคะแก้ด้วยการใช้เมล็ดแห้ง 5-10 กรัมนำมาต้มน้ำดื่มค่ะหอมแดงนะคะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความจำทำให้ความจำดีขึ้นได้ค่ะช่วยบำรุงโลหิตช่วยบำรุงหัวใจช่วยเจริญธาตุไฟช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยกำจัดไขมันเลวซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหัวใจวายและอัมพาตและยังรักษาระดับไขมันชนิดดีได้อีกด้วยค่ะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดซึ่งเป็นสาเหตุมาจากโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตค่ะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยยับยั้งการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันค่ะหอมแดงนะคะใช้แก้หวัดคัดจมูกได้ค่ะโดยเราจะใช้ผลกับใบค่ะช่วยแก้ไข้สันนิบาตค่ะช่วยขับเสมหะแก้โรคในช่องปากน้ำหัวหอมนะคะใช้หยอดหูแก้อาการปวดหูได้ค่ะหอมแดงนะคะยังมีสรรพคุณช่วยแก้อาการอาเจียนเป็นเลือดโดยการใช้เมล็ดแห้ง 5-10 กรัมนำมาต้มเป็นน้ำดื่มค่ะช่วยแก้อาการบวมน้ำช่วยแก้อาการท้องเสียช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อหอมแดงนะคะมีประโยชน์ใช้เป็นยาถ่ายช่วยในการย่อยอาหารช่วยขับปัสสาวะช่วยขับพยาธิช่วยป้องกันการติดเชื้อช่วยแก้อาการอักเสบต่างๆช่วยรักษาแผลโดยการนำหอมแดงมาหั่นเป็นแว่นๆและผสมกับน้ำมะพร้าวและเกลือต้มให้เดือดแล้วนำมาพอกบริเวณแผลค่ะช่วยแก้อาการฟกช้ำหัวหอมแดงนะคะมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันด้วยการใช้หัวหอมนำมาบดผสมเหล้าเล็กน้อยนำไปพอกบริเวณที่คันค่ะช่วยแก้พิษแมงมุมกัดแมลงสัตว์กัดต่อยด้วยการใช้หอมแดงทุบให้บุบผสมกับยาหม่องแล้วนำมาทาบริเวณที่โดนกัดโดยทำทุกๆ5นาทีประมาณ 3-4 ครั้งอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะหอมแดงนะคะยังรักษาสิวฝ้ากระจุดด่างดำด้วยการนำหอมแดงมาฝานเป็นแว่นบางๆแล้วนำมาทาบริเวณที่เป็นค่ะหอมแดงนะคะยังช่วยแก้ผมร่วงช่วยบำรุงเส้นผมอีกด้วยค่ะในบ้านเรานะคะนิยมนำหอมแดงมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงเผ็ดน้ำพริกต่างๆค่ะหอมแดงนะคะยังมีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ค่ะ3. ชาเขียวร้อนชาเขียวร้อนนะคะช่วยทำความสะอาดอวัยวะทั้งหมดจากสารพิษจึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมคุณควรดื่มมันเป็นประจำค่ะสรรพคุณของชาเขียวนะคะการนำชาเขียวมาใช้ควบคู่กับสมุนไพรชนิดอื่นๆจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้ค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับขึ้นฉ่ายจะช่วยลดความดันโลหิตค่ะ ใช้ชาเขียวร่วมกับไส้หมากจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับหนวดข้าวโพดจะช่วยลดความดันโลหิตลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดและช่วยลดอาการบวมน้ำค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับตะไคร้จะช่วยขับไขมันในเส้นเลือดค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับเม็ดเกากี้จะช่วยลดความอ้วนแก้ตาฝางค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับใบหม่อนจะช่วยป้องกันโรคหวัดลดไขมันในเส้นเลือดได้ดีค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับหัวต้นหอมจะช่วยแก้ไข้หวัดและช่วยขับเหงื่อค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับดอกเก๊กฮวยสีเหลืองจะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะตาลายได้ค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับเนื้อลำไยแห้งจะช่วยบำรุงสมองและเสริมสร้างความจำค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับบวยเค็มจะช่วยบรรเทาอาการคอแห้งแสบคอเสียงแหบได้ค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับขิงสดจะช่วยรักษาอาการอาหารเป็นพิษและจุกลมค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับลูกเดือยจะช่วยลดอาการบวมน้ำตกขาวหมดลูกอักเสบค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับน้ำตาลกลูโคสจะช่วยบรรเทาอาการตับอักเสบค่ะใช้ชาเขียวร่วมกับเม็ดบัวจะช่วยบรรเทาอาการฟันเปียกและยับยั้งการหลังเร็วของสุภาพบุรุษได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับอาหารล้างพิษตับคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะแต่ก่อนที่เรานะคะจะใช้สมุนไพรอะไรนั้นก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อศึกษาค้นหาข้อมูลทุกครั้งก่อนใช้ค่ะหากใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายถือเป็นการรักษาโรคและวิธีบรรเทาปัญหาสุขภาพอีกทางเลือกหนึ่งด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอรัญญาชาแนลเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องอรัญญาชาแนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ